หนังสือไปที่ค้างไว้เมื่อวานนะคะของนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิปี2นะคะหน้าที่เท่าไหร่คะอีกไม่กี่ข้อเราก็จบแล้วเสียงดังฟังชัดดีหรือเปล่าคะเสียงดังฟังชัดดีนะคะโอเคแต่เสียงดังฟังชัดดีก็ดีแล้วนะคะหน้าที่218ค่ะในหัวข้อที่เท่าไหร่คะที่เราค้างไว้239นะคะอานิสงส์ของกายคตาสติเราอ่านพร้อมๆกันนะคะอ่านถึง240เลยค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมในหัวข้อนี้นะคะผู้ที่ประมาทคำว่าประมาทตรงนี้นะคะเป็นบทอรรถะของคำว่าสติฉะนั้นถ้าท่านมีสติก็ชื่อว่าไม่ประมาทถ้าท่านขาดสติชื่อว่าประมาทพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติหมายความว่าไม่มีสตินึกถึงกายมีจิตส่งออกเวลาที่เรามีจิตส่งออกไปนอกกายในขณะนั้นชื่อว่าท่านกำลังประมาทพระศาสดาตรัสว่าบุคคลผู้เช่นนั้นนะคะชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะก็คือว่าคนเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าถึงนิพพานพูดอย่างนี้ได้ไหมคะตรงตัวเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นพระศาสดาก็ตรัสค่ะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะอย่างที่อาจารย์ฝึกให้นะคะหลายวันที่ผ่านมาจะเห็นว่าบุคคลที่ไม่รู้ว่าสติคืออะไรนะคะเวลาปฏิบัติก็จะมีความสับสนว่าจะทำยังไงให้เกิดความสงบเวลาปฏิบัติก็จะมีความสับสนว่าจะทำยังไงให้ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานท่านเคยมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะเคยใช่ไหมคะทั้งที่ท่านก็เรียนรู้แล้วก็ฟังว่าต้องมีสติทั้งที่ท่านก็เคยได้ยินว่าต้องมีสัมปชัญญะทั้งที่ท่านก็เคยได้ยินคำว่ากายคตาสติใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นอาจารย์ฝึกให้เวลามีสติเฉพาะหน้ามันจะมีความรู้สึกสำคัญมากนะคะเวลาสตินินึกลงไปที่ตรงไหนสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่ามันจะสังเกตได้ถึงความรู้สึกถ้าสามารถสังเกตได้ถึงความรู้สึกให้ท่านรู้เลยว่าในขณะนั้นสติเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในจิตและทำหน้าที่นึกลงไปที่กายได้ถูกได้ถูกกายด้วยนะถูกต้องด้วยนะเพราะถ้าสตินึกลงไปที่กายถูกแล้วมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาเลยซ่าๆเย็นๆแต่ก็มีเหมือนกันที่นึกลงไปที่หน้าผากแล้วมันหนึบอย่างแรงเลยหนึบจนปวดหัวก็มีบางคนหนึบแล้วตึงก็มีเลยบางคนอาการอย่างนั้นสติก็มีเหมือนกันค่ะแต่มันมีสังขารร่วมด้วยมันมีความเป็นเรารวมอยู่ในสังขารในสัมปชัญญะนั้นด้วยก็เลยทำให้เกิดอาการตึงๆแน่นๆมึนๆถ้าบางคนมีตัวตนมากในสัมปชัญญะในสติในการนึก
มีตัวตนมากคือตั้งใจมากเกินไปมีความเป็นเรามีความเป็นเราในการทำคือเราต้องได้อะเราต้องได้เราต้องสำเร็จเราต้องมีสัมปชัญญะเราต้องมีสติเนี่ยถ้าใครมีเราในการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนเมื่อเช้าที่อาจารย์บอกพวกท่านว่าถ้ามันตึงๆท่านต้องผ่อนไหมคะต้องผ่อนให้มันเบาลงก็คือให้มันเหลือแต่อาการเย็นๆซ่าๆมันจะพอดีฉะนั้นในตรงนี้เหมือนกันถ้าสตินึกไปตรงไหนจะมีสัมปชัญญะตรงนั้นแต่ถ้าตึงๆซ่าๆต้องผ่อนลงนะคะต้องผ่อนลงให้มันเบาๆแผ่วๆเย็นๆซ่าๆพอแล้วก็นึกตรงนั้นแหละซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆพอเรานึกตรงนั้นซ้ำๆซ้ำๆนั่นแหละชื่อว่าไม่ประมาทชื่อว่าชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตอย่างนี้แหละสังเกตตรงตัวสัมปชัญญะนี่แหละถ้าใครบอกว่าเจริญกายคตาสติแต่ไม่รู้ว่าสัมปชัญญะเกิดหรือยังพลาดไหมคะพลาดละเอียดนะตรงนี้มันละเอียดจริงๆนะคะฉะนั้นถ้าบอกว่าเจริญกายคตาสตินึกตรงไหนต้องมีสัมปชัญญะตรงนั้นสตินั้นเหมือนกับธนูซึ่งพระองค์เคยเปรียบนักเรียนปี2เรียนมาแล้วพระองค์ให้ยิงธนูที่หุ่นฟางยิงจนกว่าหุ่นฟางมันจะแตกกระจายไปเหมือนกันเวลาที่เราฝึกสติเราต้องนึกซ้ำๆ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 นึกไปที่เดิมนึกไปที่กายนั่นแหละนึกไปทีไรก็มีสัมปชัญญะตรงนั้นนึกทีไรก็มีสัมปชัญญะตรงนั้นทันทีเลยพอเรานึกปุ๊บมีสัมปชัญญะไหนลองทำสิคะนึกถึงหน้าผากเนี่ยค่ะพอนึกปุ๊บมันมีความรู้สึกนะถ้าใครมีความรู้สึกแน่นมากเกินไปผ่อนค่ะผ่อนเบาๆนึกลงไปอีกครั้งแล้วทำให้มันเบาลงอย่านึกแรงอย่าตั้งใจมากเวลาที่จะทำให้มันเบาลงเนี่ยอย่าตั้งใจมากนะคะไม่ต้องตั้งใจเกินไปค่อยๆทำนึกไปเบาๆแผ่วๆนึกแล้วมันก็จะมีอาการซ่าๆเย็นๆพอนึกไปอย่างนั้นนั่นแหละค่ะเราจะสังเกตได้ว่ามีสติอยู่ตรงไหนมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้านึกมาที่ลมหายใจเข้ามันก็จะเห็นปลายจมูกแล้วรู้สึกที่ลมกระทบผนังโพรงจมูกถ้านึกมาที่ลมหายใจออกก็จะเห็นปลายจมูกและรู้สึกที่ผนังโพรงจมูกที่ลมกระทบถ้านึกไปที่หน้าผากก็จะเห็นที่หน้าผากและก็รู้สึกที่ผิวหนังที่หน้าผากเย็นๆซ่าๆนึกลงไปอย่างนั้นซ้ำๆซ้ำๆลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเจริญกายคตาสติแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจว่านี่แหละคือสติเกิดขึ้นนี่แหละคือสติดับไปสติที่นึกถึงหน้าผากเกิดขึ้นมีสัมปชัญญะพอมานึกถึงปลายจมูกสติที่หน้าผากดับไหมคะดับก็เกิดความรู้สึกใหม่ตรงที่สติเกิดพอนึกลงมาที่ลมหายใจออกสติที่ลมหายใจเข้าดับไหมคะดับก็มีความรู้สึกใหม่ที่ลมหายใจออกพอนึกมาที่หน้าผากก็มีความรู้สึกใหม่ที่หน้าผากสติที่ลมหายใจดับไหมคะดับฉะนั้นสติตรงนี้ค่ะเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ผู้ที่ฝึกบ่อยๆเป็นไงคะรู้ได้ไหมคะรู้ว่าสติของเรามีอยู่ก็รู้ว่าสติของเรามีอยู่สติของเราเคลื่อนไปแล้วก็รู้ว่าสติของเราเคลื่อนไปแล้วในโพชฌงค์เจ็ดพระศาสดาทรงตรัสจริงไหมคะฉะนั้นถ้าเรารู้จักสติจริงๆเราก็รู้ว่าขณะนี้มีสัมปชัญญะขณะนี้ไม่มีสัมปชัญญะผิดไหมคะเวลามีไม่มีสัมปชัญญะผิดไหมคะถ้ารู้ไม่ผิดแต่ถ้าปฏิบัติแล้วสัมปชัญญะเห็นกายอยู่แต่ไม่รู้จักสัมปชัญญะผิดแต่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเวลามีสัมปชัญญะก็รู้ว่ามีสัมปชัญญะเวลาที่ไม่มีสัมปชัญญะก็รู้ว่าไม่มีสัมปชัญญะไม่ผิดเพราะอะไรก็เพราะว่าณเวลานั้นท่านรู้แล้วเพียงแต่ท่านไม่ชำนาญในการยิงเป้าเท่านั้นเอง
ท่านไม่ชำนาญในการยิงสติเท่านั้นเองฉันก็ต้องฝึกอย่างนี้เรื่อยไปถ้าฝึกเหล่านี้เรื่อยไปพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอัญชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นหลงลืมก็ช่วงใดที่เรานึกไม่ออกก็หลงลืมช่วงใดที่เรานึกแล้วเกิดความรู้สึกได้ต่อเนื่องก็ตรงกับที่พระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเห็นไหมคะฉันทำได้ง่ายไม่ยากถ้าเราฝึกเมื่อเช้าอาจารย์พานักเรียนครูรัตนะ5ฝึกทำฌานที่3เห็นไหมถ้าเราทำคล่องแล้วฌานที่3นี่สบายเลยไม่ยากนะคะไม่ยากเพียงแต่เราต้องเข้าใจว่าสภาวะของธรรมชาตินั้นคืออะไรทีนี้เวลาที่เราเข้าใจมันมีอย่างนี้ถ้าเราต้องการฌานที่3เกิดเราก็เพ่งสัมปชัญญะให้มากพอมันหนึบๆเอาลองเพ่งที่หน้าผากที่เดียวเพ่งที่หน้าผากที่เดียวให้เกิดความรู้สึกขึ้นพอเกิดความรู้สึกเย็นๆซาๆแล้วท่านก็ถ้ามันหนึบมากเกินไปผ่อนลงมาให้มันเย็นให้มันหายหนึบพยายามทำให้รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกแล้วเย็นๆซาๆประคองจิตไว้ตรงนั้นแหละตรงเย็นๆซาๆนั่นแหละเพราะถ้าเย็นๆซ่าๆนั้นเพิ่มขึ้นนึกลงไปซ้ำๆเพิ่มขึ้นพระศาสดาทรงตรัสว่าเสวยสุขด้วยนามกายมันจะมีความสุขขึ้นมาปรากฏขึ้นในจิตและมันก็จะแยกออกจากกันระหว่างสัมปชัญญะกับความรู้สึกที่เป็นสุขมันจะไม่ใช่อย่างเดียวกันผู้ที่เข้าถึงฌานที่3ก็จะแยกออกว่าสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นอย่างนี้แล้วมีความสุขที่เกิดจากการกำหนดสัมปชัญญะได้มันเกิดขึ้นในภายในมันเกิดขึ้นในจิตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถามว่าอ้าวแล้วสติเกิดดับแล้วทำไมสัมปชัญญะยังอยู่ล่ะเนี่ยท่านประคองจิตไว้สิคะมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกเรื่อยๆเห็นไหมสติดับแล้วทำไมสัมปชัญญะยังปรากฏอยู่ให้ท่านนึกถึงบทสวดที่เราสวดอริยมรรคมีองค์8ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรเล่าในหัวข้อของตติยฌานที่พระศาสดาทรงตรัสให้เสวยสุขด้วยนามกายมีอุเบกขาอยู่ฉะนั้นเนี่ยลักษณะคำว่าเสวยสุขด้วยนามกายแสดงว่าสติดับก็ดับไปแต่สัมปชัญญะยังปรากฏต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นจริงไหมคะจริงนี่เราต้องเข้าใจคำของพระศาสดาให้ชัดตรงนี้ไม่ใช่ว่าพอสติดับไปสัมปชัญญะนั่นก็ดับไปด้วยไม่ใช่นะพอสติดับไปสัมปชัญญะตรงนั้นเนี่ยกับมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่สตินั้นดับไปนี่คือความแปลกประหลาดนะคะทั้งที่สัมปชัญญะนั้นก็เกิดดับเหมือนกันกับธรรมชาตินั้นแต่กับมีคลื่นของความเย็นนั้นคงที่แปลกไหมคะเพราะว่ามันส่งต่อมันเป็นพลังงานที่ส่งต่อกันและกันอย่างพอสติดับปุ๊บส่งต่อให้มีสัมปชัญญะพอสัมปชัญญะดับปุ๊บส่งต่อให้มีความสุขมันก็เหมือนกับว่าสัมปชัญญะคงอยู่จังหวะที่มีความสุขปรากฏจังหวะนั้นเนี่ยไม่ใช่สัมปชัญญะท่านสังเกตดีๆใช่ไหมมันคนละจังหวะกันพอนึกใหม่สัมปชัญญะก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมันกำหนดได้ชัดมากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่มันมีความสุขเกิดขึ้นในจิตตอนนั้นน่ะเป็นภาวะของจิตบริสุทธิ์จิตอ่อนโยนจิตว่าง่ายเมื่อจิตบริสุทธิ์จิตอ่อนโยนจิตว่าง่ายเวลานึกใหม่ก็นึกได้ง่ายขึ้นไม่ยากไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรขัดขวางจริงไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลานึกใหม่ไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรขัดขวางสัมปชัญญะก็ชัดมากขึ้นกว่าเดิมบริสุทธิ์มากกว่าเดิมไหมคะเป็นเหตุทำให้สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เห็นนะตรงตามหนังสือตามพุทธพจน์ของพระศาสดามหัศจรรย์ไหมคะมหัศจรรย์มากอ่ะหัวข้อถัดมานะคะหัวข้อถัดมา
ข้อที่241นักเรียนอ่านพร้อมกันกับอาจารย์นะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ส่องเสพแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นส่องเสพแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เรานึกถึงหน้าผากเกิดความรู้สึกไหมคะพอเกิดความรู้สึกนั่นแหละชื่อว่าเราส่องเสพอมตะเวลาใดที่เรานึกลงไปเห็นแต่กายแต่ความรู้สึกไม่ปรากฏในเวลานั้นชื่อว่าไม่ได้ส่องเสพอมตะแต่สามารถที่จะทำความเพียรใหม่ได้ไหมคะได้เราไม่ต้องไปนั่งกังวลใจว่าได้ไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งกังวลใจถ้าเราปฏิบัติและเราไปกังวลใจว่าได้กับไม่ได้แสดงว่าในขณะนั้นมีตัวตนในการปฏิบัติเพราะว่าเวลาจริงๆของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นมันไม่เพียงพอให้คิดแบบนั้นเข้าใจไหมคะเพราะว่าธาตุเหล่านี้พอปรากฏปุ๊บมันดับเลยมันตั้งอยู่แค่ที่ปรากฏที่เห็นแล้วดับขณะที่ดับต้องนึกใหม่ไหมคะต้องนึกใหม่ถ้าไปคิดว่าเราทำไม่ได้ในขณะนั้นเป็นสังขารยังคะเป็นสังขารแล้วเร็วไหมคะเร็วฉะนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะไปคิดว่าฉันทำได้ฉันทำไม่ได้ต่อไปถ้าหากเวลาปฏิบัติแล้วไปคิดว่าฉันทำได้ให้ท่านด่าตัวเองทันทีอบรมตัวเองทันทีว่าไม่มีใครทำได้หรอกเพราะความเป็นจริงมันดับไปแล้วไม่มีเราแล้วถ้ายังคิดว่าเราทำได้นี่แหละไอ้ความคิดว่าเราทำได้นี่แหละคือสังขารปรุงแต่งเนี่ยต้องอบรมตัวเองอย่างนี้ต้องบอกตัวเองอย่างนี้เข้าใจไหมคะถ้าตราบใดท่านเป็นนักปฏิบัติแล้วท่านมาคิดว่าตัวเองทำได้ตัวเองทำไม่ได้อยู่ตราบใดตราบนั้นท่านก็ยังมีสังขารปรุงแต่งอยู่ถือว่าท่านไม่เข้าใจธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันเป็นความว่างเปล่ามันไม่มีตัวตนฉะนั้นทุกๆขณะที่ท่านเนี่ยมีสติมีสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันขณะนั้นชื่อว่าเป็นปัจจุบันขณะนั้นชื่อว่ามีอยู่แต่เมื่อไรอาจารย์พาท่านทำฌานที่3เมื่อเช้าใช่ไหมคะเมื่อไรที่ความรู้สึกเป็นสุขปรากฏขึ้นในจิตจังหวะนั้นปัจจุบันอารมณ์คือความสุขไม่ใช่สัมปชัญญะจริงไหมคะฉะนั้นถ้าท่านย้อนกลับไปนึกถึงสัมปชัญญะแสดงว่าท่านตกจากปัจจุบันถ้าท่านตกจากปัจจุบันแสดงว่าท่านมีสังขารปรุงแต่งจิตมีความเป็นตัวเป็นตนทันทีเร็วไหมคะเร็วมากฉะนั้นเราต้องเข้าใจพื้นฐานนี้ก่อนเวลาเราปฏิบัติถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐานอย่างนี้เราก็จะมานั่งว่าเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ไม่ได้นั่งนับคะแนนให้ตัวเองผิดไหมคะผิดเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติจริงๆต้องอยู่กับสภาวะนั้นๆที่เป็นปัจจุบันและไม่มีเวลาที่จะไปคิดว่ามีเราเลยเห็นไหมในวันก่อนที่อาจารย์อ่านที่พุทธพจน์ที่พระศาสดาทรงตรัสว่าเมื่อเจริญกายคตาสติย่อมละมานานุสัยได้จริงไหมคะแสดงว่าทำไมถึงละมานานุสัยได้ก็เพราะปัจจุบันอารมณ์นั้นเป็นสัมปชัญญะใช่ไหมคะไม่ใช่เราไม่มีเวลาคิดว่าจะเป็นเราแต่ถ้าเมื่อไรคิดว่าเรามีสัมปชัญญะเมื่อนั้นมานานุสัยไหมคะมานานุสัยสังโยชน์ไหมคะสังโยชน์ฉะนั้นปัจจุบันอารมณ์ของกายคตาสติจริงๆในขณะนั้นสภาพธรรมใดปรากฏก็คือสภาพธรรมนั้นกำลังตั้งอยู่สภาพธรรมใดไม่ปรากฏก็หมายถึงว่าสภาพธรรมนั้นดับไปไม่มีอยู่ฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติจริงๆก็ต้องอยู่กับธรรมชาติที่ปรากฏที่มีอยู่เท่านั้นและพอเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าสภาพธรรมที่มีอยู่นั้นมันก็ดับไปถ้าเห็นว่าสภาพธรรมที่มีอยู่นั้นมันดับไปได้จริงเมื่อนั้นชื่อว่าเห็นการเกิดดับเมื่อไรที่เห็นการเกิดดับเมื่อนั้นจะเข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ไหมคะ
แต่การที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้ต้องประคับประคองจิตไว้ต้องมีความเพียรฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรานึกไปที่หน้าผากเป็นไงคะพอมีสัมปชัญญะความรู้สึกนั่นขณะนั้นที่ว่ามีสติแล้วแต่ทีนี้พอความรู้สึกมีมันปรากฏบ้างไม่ปรากฏบ้างทีนี้พอมันไม่ปรากฏเราก็พยายามนึกลงไปใหม่พอนึกลงไปใหม่ปุ๊บสัมปชัญญะเกิดใหม่ไหมคะก็ประคับประคองจิตไว้ที่บริเวณหน้าผากนั่นแหละจริงไหมคะพอเราประคับประคองจิตไว้อย่างนั้นมีสติบ้างไม่มีสติบ้างมีสติบ้างไม่มีสติบ้างเป็นปัจจุบันอารมณ์ไหมคะเป็นปัจจุบันอารมณ์จนไม่มีเวลาคิดเลยว่าฉันมีสติหรือไม่มีสติจริงไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องไปถามหาว่าแล้วใครเป็นผู้รู้ว่ามีสติไม่มีสติไม่ต้องถ้ามัวแต่อยากรู้และถามหาอย่างนี้เป็นวิจิกิจฉาไหมคะอาจารย์ไม่สรรเสริญกันเลยที่เอาปริยัติไปถามหาตัวผู้รู้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะที่อาจารย์ไม่สรรเสริญเพราะว่าไม่มีเราที่จะไปอวดเก่งถ้ายังไปถามหากันอยู่นี่ยังอวดเก่งยังอยากรู้ยังมีวิจิกิจฉาใช่หรือไม่นั่นแหละฉะนั้นเรียนแล้วอย่าไปพุ่งเป้าถามหาว่าประลองความรู้กันว่าใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้ดูใครเป็นผู้เห็นไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปถามถ้าคุณมุ่งที่จะไปถามไปพูดกันอยู่อย่างนี้วิจิกิจฉาเกิดตลอดไหมคะเกิดตลอดเวลามาปฏิบัติจะเป็นนิสัยไหมเป็นนิสัยคือมานะทิฏฐิคอยจับผิดตัวเองอีกนึกสภาพออกไหมมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านไม่ได้ส่องเสพอมตะก็คือในขณะนั้นความเพียรที่ทำประคับประคองจิตไว้นะตอนนั้นเนี่ยมันอ่อนพอความเพียรมันอ่อนธนูก็ไม่เข้าเป้าถ้ามีความเพียรมากเป็นไงคะประคับประคองจิตไว้มากๆธนูก็เข้าเป้าคือนึกถึงหน้าผากได้เกิดความรู้สึกแต่ถ้าความเพียรมากเกินไปเข้าเป้าก็จริงหนึบเลยล่ะปวดมึบเลยไอ้นั่นน่ะก็สังขารเกินไปนึกภาพไหมคะแสดงว่าปฏิบัตินี่ตกอยู่ในสภาวะไหนตึงเกินไปหย่อนเกินไปต้องอยู่ที่พอดีไหมคะต้องอยู่ที่พอดีตรงทางสายกลางอาจารย์เคยเขียนไปเป็นไงสายพินตึงเกินไปก็ขาดสายพินหย่อนเกินไปเสียงก็ไม่เพราะเสียงมันหย่อนยานสายพินตึงพอดีไม่หย่อนไม่ตึงถึงจะทำให้เสียงเพลงไพเราะชั้นใดชั้นนั้นค่ะเวลาที่เราประคับประคองจิตไว้ผู้ใหม่บางครั้งก็มีความรู้สึกบางครั้งก็ไม่มีความรู้สึกก็ไม่ต้องไปใส่ใจให้ใส่ใจที่จะพยายามนึกลงไปมีความรู้สึกอย่างต่อเนื่องเช่นถ้าเรามีความรู้สึกต่อเนื่องนะคะก็จะตรงกับที่พระศาสดาทรงตรัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นส่องเสพแล้วทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกให้เรารู้เพียงแค่ว่าได้ส่องเสพอมตะตามที่พระศาสดาทรงตรัสไม่ต้องไปนึกว่าเราได้หรือไม่ได้โอเคไหมคะทำแค่นี้จิตของท่านจะมีปีติจะก้าวข้ามนิวรณ์ทั้ง5ได้นะคะหัวข้อถัดมาค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดเจริญแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นเจริญแล้วหลายๆสำนักสอนเหมือนกันว่าต้องมีสติจริงไหมคะหลายๆพื้นที่สอนเหมือนกันว่าต้องมีสัมปชัญญะจริงไหมคะแต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงๆกับไม่รู้ว่าสติมันมีอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่รู้ว่าสติมีสัมปชัญญะมีแล้วมีอย่างไรมีลักษณะอย่างไรแสดงว่าตรงตามที่พระศาสดาทรงตรัสว่าคนคนนั้นชนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เจริญกายคตาสติแต่ถ้าเรารู้ว่าสติมีสัมปชัญญะมีแสดงว่าเราเจริญกายคตาสติไหมคะเจริญฉะนั้นเนี่ยหลายคนหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจ
คิดว่าการเห็นกายเพียงอย่างเดียวเนี่ยนั่งมองลงมาแล้วเห็นกายเนี่ยพอนั่งมองลงมาแล้วเห็นกายอย่างเนี้ยเขาคิดว่าเขาเจริญกายคตาสติแล้วแต่พอถามว่าสัมปชัญญะเกิดตรงไหนตอบไม่ได้เห็นไหมคะถ้าถามว่าสัมปชัญญะเกิดตรงไหนในขณะนี้เขาตอบไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ได้เจริญกายคตาสติตรงตามบัญญัติของพระศาสดาเลยที่พระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยจำเป็นไหมคะที่จะต้องรู้ว่าขณะนี้สัมปชัญญะกำลังปรากฏจำเป็นเพราะสัมปชัญญะนั่นแหละคือธรรมที่เป็นปัจจุบันพอมีสติก็จะมีสัมปชัญญะฉะนั้นถ้าหากรู้ว่าขณะนี้มีสัมปชัญญะอยู่ขณะนั้นก็ตรงกับพุทธบัญญัติของพระองค์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดเจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเจริญแล้วเห็นไหมคะเนี่ยจากที่อาจารย์เปิดสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นในไลน์ปฏิบัติกันในไลน์หรือว่ามาที่สำนักกับลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์เก่าๆเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะว่าสัมปชัญญะคืออะไรแต่ลูกศิษย์ใหม่ๆเนี่ยจะไม่รู้ว่าสัมปชัญญะคืออะไรพอถามไปก็ไม่เข้าใจแต่ถามว่าเห็นกายไหมเห็นไหมคะทีนี้พออาจารย์บอกว่าให้มีสัมปชัญญะด้วยก็จะไม่เข้าใจอีกนะไม่เข้าใจอีกเพราะคิดว่าการเห็นกายนั่นแหละมีสัมปชัญญะแล้วอาจารย์ก็จะปรับความรู้พื้นฐานนี้ให้ใหม่ทุกคนเลยพอปรับให้แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อลักษณะอย่างเงี้ยชื่อว่าสัมปชัญญะเวลาที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยท่านกำลังนั่งดูเฉยๆไม่มีสัมปชัญญะเนี่ยท่านทำผิดเขาก็จะไม่ยอมรับกันเพราะเขาคิดว่าเขามีจิตตั้งมั่นมีอุเบกขาแต่ทำไมอาจารย์มาตำหนิว่าไม่มีสัมปชัญญะบางคนก็น้อยใจอาจารย์ทิ้งอาจารย์ไปเลยก็มีเพราะคิดว่าอาจารย์สอนผิดแล้วมั้งกูทำได้ขนาดนี้มีอย่างนี้ด้วยนะคะเป็นอย่างนี้แต่พออาจารย์นะคะแต่มีใครบางคนทนอยู่กับอาจารย์นานๆขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเริ่มเรียนรู้ใช่ไหมคุณครูออนเริ่มเรียนรู้ว่าเออฉันผิดจริงๆเพราะมีสัมปชัญญะแล้วเนี่ยแล้วก็ยังเห็นกายได้ด้วยเห็นไหมคะพอมีสัมปชัญญะแล้วเห็นกายได้ด้วยนั่นแหละเรียกว่ากายคตาสติอันชนเหล่านั้นเจริญแล้วแต่เห็นกายอย่างเดียวแต่สัมปชัญญะไม่ปรากฏและไม่รู้จักสัมปชัญญะเลยชนเหล่านั้นนั่นแหละคือบุคคลที่ว่ากายคตาสติอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วเห็นไหมคะเฉียดกันเส้นยาแดงผ่าแปดเลยฮะเฉียดกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะพอมาที่นี่ปุ๊บเฉียดเส้นยาแดงผ่าแปดแทบทุกลายเลยนะคะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆนะคะถ้าท่านใดนะยังไม่รู้ว่าเราปฏิบัติมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยมีรู้จักสติจริงๆถูกต้องไหมรู้จักสัมปชัญญะจริงๆถูกต้องไหมตอนนี้อาจารย์ก็เปิดแล้วนะคะเปิดให้ทุกคนได้สมัครเข้ามาปฏิบัติกับเราได้ทุกๆวันแต่คอร์สโพชฌงค์7จะมีในเดือนกันยาช่วงวันที่20เป็นต้นไปถึงวันที่29ก็สมัครส่งนะคะส่งระเบียบการสมัครสอบถามกันเข้ามาได้ในห้องข้อความหรือโทรเข้ามาได้ที่ครูรัตนะ5ได้ประกาศไว้แต่ถ้าใครไม่สามารถมายาวขนาดนั้นมีเวลานิดหน่อยปลีกมาก็ทักเข้ามาในห้องข้อความเพื่อขอระเบียบกฎกติกาในการเข้ามาศึกษาธรรมที่นี่นะคะถ้าหวังความเจริญก้าวหน้าก็ไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์จะดุเกินไปนะหรือกฎระเบียบเคร่งครัดเกินไปเพราะว่าการมีกฎระเบียบก็เพื่อป้องกันความเดือดร้อนเพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างราบรื่นกับสำนักที่เรากำลังเปิดอยู่นะคะที่นี่เรียกว่าสำนักปฏิบัติธรรมเรียนพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมนะคะอยู่ที่อบต.หนองพองายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีทุกท่านสามารถสมัครเข้ามาได้นะคะหัวข้อถัดมาค่ะ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้มากแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้มากแล้วหัวข้อนี้นะคะพระศาสดามีพระประสงค์จะให้เราได้รู้ว่าต้องทำบ่อยๆไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยพระองค์ไม่ได้ทำสติครั้งเดียวคนที่ไม่เข้าใจคิดว่ามีสติแค่ครั้งเดียวก็มีตลอดไปไม่ใช่นะตอนที่อาจารย์ไม่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องอาจารย์เข้าใจผิดว่าเมื่อไรที่มีสติแล้วเราจะบรรลุธรรมในทันทีและก็มีสติครั้งนั้นก็มีตลอดไปอาจารย์ไม่เคยรู้ว่าสติมันเกิดดับเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยพระสูตรนี้พระองค์มีพระประสงค์ให้รู้ว่าสติมันเกิดดับฉะนั้นจึงต้องทำมากๆไหมคะฉะนั้นจึงต้องทำมากๆถ้าเรานึกแค่ครั้งเดียวเหมือนที่อาจารย์เข้าใจผิดก็จะตรงกับคำของพระศาสดาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเราใดไม่ทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้มากแล้วนึกครั้งเดียวไม่ได้ถ้านึกครั้งเดียวชื่อว่าไม่ได้ทำสติให้มากถ้านึกบ่อยๆจึงจะชื่อว่าทำสติให้มากฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะเกิดความรู้สึกแล้วก็ตามแต่ท่านอย่าไปติดว่านี่มันความรู้สึกแล้วก็แช่เอาแต่ความรู้สึกท่านต้องรู้ด้วยว่าความรู้สึกนี้มีเพราะมีสติท่านต้องรู้อย่างนี้นะคะเพราะบางคนเนี่ยค่ะมุ่งเอาแต่ความรู้สึกอย่างเดียวก็เลยทำให้ไม่รู้จักสติอีกแปลกประหลาดไหมคะเสวยสุขด้วยนามกายเหมือนกันนะคะแต่ว่าในขณะที่เสวยสุขด้วยนามกายในขณะนั้นเขาไม่รู้ตัวว่าเขามีสติก็ผิดงั้นถ้าเป็นอริยบุคคลต้องรู้ตัวว่ามีสติเหมือนที่อาจารย์สัมภาษณ์นะคะเหมือนที่อาจารย์สัมภาษณ์สอบอารมณ์เมื่อเช้ามีสัมปชัญญะมีความรู้สึกแต่จิตนะคะเป็นสุขตรงนั้นเป็นสุขเล็กน้อยที่เป็นสุขเล็กน้อยไม่เยอะเพราะว่าไม่รู้ตัวว่ามีสติจริงไหมไม่รู้ตัวว่ามีสติถ้ารู้ตัวว่ามีสติสัมปชัญญะจะมากแล้วมันจะแยกออกมาว่าจิตที่ผ่องใสจิตที่มีความสุขซึ่งความสุขนั้นเนี่ยมันมีมาได้เพราะเหตุการณ์มีสัมปชัญญะมันจะแยกอย่างเนี้ยมันจะรู้อย่างนี้เลยที่ไม่แยกที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเพลินที่จะทำแต่สัมปชัญญะโดยลืมคิดไปว่าสัมปชัญญะมีเพราะมีสติจริงไหมคะท่านลองทวนสิเมื่อเช้าใครได้อารมณ์แบบที่อาจารย์พูดนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจริญกายคตาสติจะต้องมีความรู้สึกนึกถึงหน้าผากดูนะคะนึกลงไปค่ะมีความรู้สึกซาๆเย็นๆจับความรู้สึกซาๆเย็นๆนั่นแหละค่ะทำให้เกิดขึ้นอีกจับความรู้สึกซาๆเย็นๆนะคะให้มีเพิ่มขึ้นอีกให้มีอาการเนี้ยเพิ่มขึ้นอีกเพ่งลงไปทำความรู้สึกซาๆเย็นๆที่หน้าผากนั่นแหละทำให้มันเพิ่มขึ้นอีกถ้ามันหนึบๆต้องทำให้ลดลงนะคะถ้ามันตึงๆหนึบๆทำให้ลดลงถ้ามันเย็นๆซาๆทำให้เพิ่มขึ้นอีกถ้าทำอาการเย็นๆซาๆอย่างนี้ทำให้เพิ่มขึ้นอีกท่านก็จะมีความสุขเกิดขึ้นในจิตท่านก็จะสามารถแยกได้ว่าความสุขนั้นไม่ใช่สัมปชัญญะทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเรียกว่าชนเหล่าใดเจริญกายคตาสตินะคะกายคตาสติอันชนเหล่าใดทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้มากแล้วทุกครั้งที่สัมปชัญญะเกิดทำให้มากแล้วใช่ไหมคะทุกครั้งสัมปชัญญะเกิดทำให้มากแล้วทำอย่างนั้นแหละค่ะทำไปทำสัมปชัญญะให้มากแล้วไม่ต้องไปสนใจความสุขสนใจที่สัมปชัญญะเพิ่มขึ้นสนใจที่สัมปชัญญะเพิ่มขึ้นทำให้เพิ่มขึ้นถ้าไม่มีจำอารมณ์ของสัมปชัญญะได้พยายามทำให้มี
พยายามอยู่อย่างนั้นมีความเพียรอยู่งั้นประคับประคองจิตอยู่อย่างนั้นนั่นแหละชื่อว่ากายคตาสติอัญชนเหล่านั้นทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นทำให้มากแล้วเป็นปัจจุบันอารมณ์ใครเป็นปัจจุบันอารมณ์คะสัมปชัญญะใช่เราไหมคะไม่ใช่เราเห็นนะฉะนั้นในขณะที่เป็นสัมปชัญญะไม่ใช่เราอยู่อย่างนั้นออกจากวัฏสงสารไหมคะออกจากวัฏสงสารไงไม่มีเวลาคิดด้วยซ้ำว่าเป็นเราเพราะอาการของสัมปชัญญะมันปรากฏจริงๆเป็นปัจจุบันจริงไหมคะจริงฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนั้นไปเรื่อยเนี่ยความสุขก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งสัมปชัญญะก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไรที่ท่านเห็นความสุขเป็นอีกฝ่ายหนึ่งตั้งอยู่ในภายในเห็นสัมปชัญญะอีกฝ่ายหนึ่งตั้งอยู่ในภายนอกคือผิวหนังนั่นแหละชื่อว่าปัญญาของท่านได้กว้างขวางขึ้นมาแล้วสามารถเห็นสภาวะธรรมทั้งสองอย่างนี้ได้ท่านก็จะสังเกตเห็นกายชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านสังเกตเห็นกายชัดมากขึ้นอุเบกขาก็ปรากฏมันจะนิ่งพออุเบกขาปรากฏลักษณะอย่างนั้นนั่นแหละสติของท่านเริ่มแหละเริ่มเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่สุดยอดไหมคะสุดยอดมากต้องสัมผัสนะถึงจะรู้ว่ามันสุดยอดมากจริงๆนะคะที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ยังมีความสุขนะเนี่ยที่มีความสุขเพราะอะไรก็เพราะว่าสภาวะนั้นมันกำลังปรากฏอยู่นี่ไงเรียกว่าทรงไว้ซึ่งศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะอีกหัวข้อหนึ่งค่ะโอ้หรือว่าไว้พรุ่งนี้นะไว้พรุ่งนี้ดีกว่ามั้งเราก็ต้องไปทำงานกันเนี่ยเพราะว่าเหลืออีกแค่3หัวข้อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ได้ออกอากาศสหายเดี๋ยวจะมีคนคิดถึงอาจารย์นะเนี่ยนะหลายคนหลายท่านเข้ามาฟังหรือว่าให้จบต่อยิงชุบถ้าจบแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้ออกอากาศนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าออกอากาศก็จะได้ออกช่วงของเสียงธรรมจากพระไตรปิฎกสุตตมยญาณนะคะถ้าออกอากาศจะเป็นช่วงนั้นถ้าเราออกอากาศของกายคตาสตินี้จบแต่อาจารย์ว่าเอาไว้พรุ่งนี้อีกวันดีกว่าเพราะว่าออกอากาศของเสียงธรรมจากพระไตรปิฎกอาจารย์อยากจะเป็นช่วงค่ำเดี๋ยวพิจารณาดูอีกทีคือให้เป็นช่วง6โมงเย็น 18:30 นเป็นปกตินะคะทีนี้วันนี้เราก็จะยังออกไม่ได้ของเสียงธรรมเพราะว่างานเราจะไม่เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังออกไม่ได้ถ้างานวันนี้ไม่เสร็จนึกสภาพออกไหมคะฉะนั้นก็เลยเตะถ่วงเวลาไปพรุ่งนี้ออกอากาศปี2อีกวันนึงเพราะว่าวันถัดไปถึงจะสามารถออกเสียงธรรมจากพระไตรปิฎกได้นะคะเป็นอย่างนั้นเนาะพอตามนั้นก็ท่านผู้ชมทางบ้านนักเรียนครูนะคะก็รออาจารย์หน่อยอาทิตย์หน้าถ้าไม่ติดขัดอะไรอาจารย์ก็จะประกาศคอร์สทางออนไลน์ของอนาปานสติที่สมัครค้างไว้ตั้งหลายสิบท่านนะสงสารนะโอ้ยอุตส่าห์ซื้อหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายอาจารย์ค้างไว้ว่าจะสอนนวสีธิกาอดทนรออาจารย์นะคะแล้วก็หนังสือสติและจิตตั้งมั่นนะคะก็รออาจารย์ที่จะเข้าคอร์สแล้วก็ห้องอนาปานสติก็รออาจารย์อาจารย์ต้องขอโทษด้วยแล้วก็นักเรียนปี3ที่แปลบาลีนะคะเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าอาจารย์น่าจะได้ประกาศวันเวลาให้ท่านได้เข้าเรียนตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็หมดเวลาก่อนให้ทุกคนทุกท่านกราบพระพร้อมๆกันกับอาจารย์นะคะที่อยู่ข้างนอกก็กราบพระพร้อมกันกับอาจารย์เลยนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
สาธุค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากุศลกับทุกคนทุกท่านนะคะที่อยู่ในสำนักแล้วก็อยู่นอกสำนักนะคะขอบคุณอาจารย์เป็นจริยวัตรอันงดงามกราบครั้งหนึ่งถ้าภิกษุก็3ครั้งนะคะพระศาสดาทรงตรัสนับภาษาอะไรกับครูบาอาจารย์ที่ยังคล้องแวะอยู่กับโลกเธอยังทำความเคารพได้ผู้ที่ประพฤติธรรมนี้เธอจะทำความเคารพไม่ได้เชียวหรือเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนอาจารย์ได้ส่งพระสูตรนี้นะคะฉะนั้นการที่ท่านประพฤติธรรมได้ถูกต้องก็เป็นบุญของทุกท่านเองสาธุค่ะสาธุค่ะก็อาจารย์ก็กราบนมัสการลาพระคุณเจ้าที่ติดตามโยมด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะเจ้าค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่ติดตามค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวเราไปทำงานกันนะคะวันนี้คงจะเก็บเรือนนิพพานเสร็จ